ท่านประวุโสท่านผู้แทนท่านผู้กับท่านนายกนะครับวสันท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาหลังจากที่นะครับนายได้มาแนะนำเรื่องการดำเนินการในการประกอบพิธีจิตอาสาต่างๆก็ตอนนี้อำเภอหนองสองห้องเราก็ไม่ว่าในการตั้งโต๊ะหมู่นะครับการแต่งกายผ้าบันคอก็ดีขึ้นเป็นมาตรฐานไม่อายจังหวัดอื่นนะครับอยู่ในระดับประเทศด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับนายอยากให้ดูโต๊ะหมู่ก่อนนะครับเวลาการประดับถ้าเป็นวันของสถาบันพระองค์ไหนอย่างเช่นของวันนี้เป็นของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีม่วงอะไรต่างนะครับเพราะนั้นลำดับแรกเลยเนี่ยที่เราตั้งโต๊ะหมู่เนี่ยก็คือของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกไหมครับก็สง่างามน่าศรัทธานะครับแล้วก็ผู้เทียนแพก็สวยงามมีอุบะนะครับเพราะนั้นให้สวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ในกรณีขององค์สมเด็จพระเทพเหมือนกันนะครับเดิมแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดผู้เทียนแพเนี่ยนะครับถ้าเป็นงานมงคลเนี่ยก็ให้เอาถูกขึ้นจำไว้นะครับเด้ออย่าไปเอาเทียนขึ้นนะนะครับมงคลวางผิดตำแหน่งนะครับแล้วเอาดอกไม้ในเวลาเปิดกลวยมาให้ตรงสีอันเก่ามันอาจจะเป็นสีเหลืองแต่ซ้ำมันขับถอดออกนะดอกไม้ประดิษฐ์สีม่วงมะไซนะครับก็เวลาถ่ายภาพถ่ายอะไรไปตอนนี้อำเภอเราก็จะมีวิทยากรจิตอาสาเนี่ยเขาเรียกวิทยากรจิตอาสาเขาเรียกวิทยากรจิตอาสา904มี2ท่านนะครับที่เหลือพวกเราเนี่ยจะนายไปนายไม่ได้เข้ารับการอบรมเพราะรอหลักสูตรเป็นเป้าเป็นพิมพ์เขาไม่เปิดสักทีนะครับเป็นการเสียเลยกันยังไม่ท่านไปเปิดอยู่อันนี้ไปอบรมที่ค่ายกิจศิวาลัยใช่ไหมไปที่อันนี้กรุงเทพนี่แหละอ๋อไปรุ่นกรุงเทพนะครับอันนี้ก็จะเป็น904ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะเป็นคนช่วยแนะนำวันนี้เดียก็จากการที่นายแนะนำก็เป็นพิธีกรในเรื่องศิลปศาสตร์นี่แม่นขึ้นแล้วนะครับไหลลื่นจะไม่บอกว่าทำความเคารพรัชกาลที่10นี่แหละมันบัดนอกได้ไวต้องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาลามาธิบดีศรีสินวชิราลงกรณ์ต้องว่าไว้เป็นเนี่ยจิตอาสาสิมากจะถวายความเคารพรัชกาลที่10ไม่สิบก็ได้ครับสบปเล่าคือเป็นประมาณนี้นะครับกรมสมเด็จพระเทพก็เหมือนกันเราก็ต้องพูดชื่อพระนามท่านส่วนหนึ่งให้ถูกต้องนะครับการกล่าวการอะไรขั้นตอนที่เราไปอบรมมาก็เอามาสอนมาถ่ายทอดวันนี้ก็ได้มาถ่ายทอดมาอะไรต่างที่องค์การมหาส่วนตำบลของท่านนายกประสานอะไรต่างท่านก็ได้เก็บภาพเก็บอะไรไว้นะครับต่อไปเวลาที่ท่านจัดเนี่ยตอนนี้นายให้ทุกอบต.อบท.เนี่ยนะครับในวันสำคัญในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีครบอยู่แล้วทุกเดือนนะครับวันนี้เอาของอย่างเมื่อวานนี้ของอบต.หนองสองห้องเมื่อวานนี้อบวันนี้อบต.ลงท่าของพวกเราก็สลับกันไปนะครับทำกิจกรรมไปสร้างความรักความสามัคคีปกปักดูแลเทิดทูนปกป้องสถาบันนะครับก็กระจายไปแล้วก็ภารกิจวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การมหาส่วนตำบลนะครับคณะผู้บริหารท่านปลัดนะครับบุคลากรเจ้าหน้าที่นะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการทำงานนะครับจิตอาสาพระราชทานวันนี้แล้วก็เราก็จะปลูกต้นไม้นะครับตามโครงการนะครับบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองหรือทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับก็เดี๋ยวจะได้แยกย้ายไปแล้วก็เก็บภาพกิจกรรมผู้ใหญ่บ้านกำนันให้รายงานเลยเพราะว่านายนับเรื่องเดียวกันนี่แหละท่านรายงานก็ก็ปี้มาเปลี่ยนชื่อบ้านเปลี่ยนอะไรก็รายงานเดี๋ยวจิตอาสาปอเดียปอฟังท่านปอปลัดลำพึงก็จะมาเช็คลิสต์นะครับเป็นกิจกรรมของท่านแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างนี้นะครับเรื่องรายงานจิตอาสาเนี่ยพอแต่ละบ้านรายงานแล้วเนี่ยพอเดียเองก็จะต้องก๊อปปี้งานลงในระบบของกรมการปกครองมันก็จะไปโชว์ยอดเราให้มีสัปดาห์ละ1กิจกรรมอยู่แล้วจิตอาสาในแต่ละบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านเนี่ยในเดือนนึงจะต้องมี4กิจกรรมจิตอาสาจะทำความสะอาดจะกำจัดรูปน้ำจะปลูกต้นกล้วยจะปลูกไม้ผลใดเมื่อครับก็ต้องไปเห็นหลายเห็น30นาทีกับพ่อท้ายรูปรายงานจบนะครับทำเท่านี้แหละนะครับแล้วก็รายงานมาพอเดียก็จะบรรจุแผนงานโครงการเข้าในระบบ e-report นะครับก็ถึงเวลาไปโชว์ที่กรมผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่บดีท่านปลัดกระทรวงก็จะดูเราก็อำเ
ภอเราก็จะได้เครดิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นก็ขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มารวมตัวกันวันนี้เพื่อเป็นการถวายพระเกียรตินะครับกรมสมเด็จพระเทพนะครับถวายกำลังใจพระองค์ท่านแล้วตำบลของเราวันนี้พรุ่งนี้มีใครไปรับเข็มไหมครับยกมือมีท่านกำลังคนเดียวแล้วไปพร้อมนายเลยไปพร้อมแกมโม่แต่พรุ่งนี้ไปเจอแต่ที่ไทยนายก็ได้รับเข็มลำดับที่36ครั้งนะครับได้รับพระราชทานจากพระพุทธท่านแต่ว่านายบริจาคมาแล้ว49ครั้งแล้วนะครับก็รอให้มันได้ถึง100ครั้งแล้วกันก็ไปรับอีกทีหนึ่งนะครับท่านกำลังกี่ครั้ง40แล้วตอนนี้จะได้รับเข็ม36ต้องไล่ให้ทันนายนะครับอีก9ครั้งนะครับทำความดีไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านครับเชิญหมดลงทำบังรกว่าที่เราติดหูโดนโดนบนนายเบอร์หลังห้องอาการยังไม่ดีตรงหน้าพยานผู้ลงโอเคครับแยกย้ายประจำจุดที่เราจะต้องไปปลูกต้นไม้ตรงไหนครับประจำหลุมนะครับหลุมนี่ตรงนี้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